สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระยองนะครับแล้วก็เราอยู่กับคันนี้เลยครับฟึบ Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic นะครับก็เป็นรุ่นเฟซลิฟต์นะครับสังเกตได้จากตัวไฟหน้านะครับซึ่งเป็นตัว LED High Performance แล้วนะครับนี่สวยงามนะครับกระจังหน้า Diamond Grill นะครับยังไม่มีตัวกล้องมอง360องศามาให้นะครับแล้วก็ด้านหน้ามีการปรับปรุงในส่วนของตัวกระจังหน้าให้มีความเป็นสปอร์ตนะครับเพราะว่าคันนี้เป็น AMG นะครับมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะครับตัดด้วยสีโครเมียมนะครับให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับมาดูในส่วนของตัวแม็กกายางที่มีการเปลี่ยนใหม่ก็คือตัวสีนะครับแต่ว่าลายเหมือนเดิมวงล้อเท่าเดิมนะครับ2355019นะครับสีจากสีเทานะครับเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแล้วก็เบรกเพิ่มขึ้นมาเป็นเบรกสปอร์ตนะครับมีโลโก้ Mercedes-Benz มาให้นะครับถ้าเป็นรุ่นปกติจะไม่มีโลโก้ Mercedes ติดมาให้แบบนี้นะครับนี่รอบคันอีกหนึ่งสำคัญนั่นก็คือตัวส่วนของตัวหลังคาที่เป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับที่สามารถเปิดได้แต่ว่าเป็นกระจกยาวมาด้านหลังนะครับไม่ใช่เป็นแค่กลาสรูฟนะครับนี่เช่นเดียวกันดูความสวยงามด้านหลังเป็นตัวรีดอากาศด้านข้างนะจะเห็นเป็นมุมสันคมขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังสามารถเตะเปิดได้นะครับลองเตะเปิดดูให้ดูนี่ก็ไว้ของได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ระดับหนึ่งก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับไว้ของไว้อะไรตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเก็บของพวกอะลูมิเนียมแต่ไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วนะครับเป็นตัวป่ายางฉุกเฉินนะครับเวลาตอนปิดก็ง่ายๆเลยครับเตะแล้วก็ถอยออกมาเป็นไงง่ายดายไหมนะครับในส่วนของน้ำมันนะครับคันนี้ใช้ได้สูงสุดถึง E85 นะครับใช้ตั้งแต่95จนถึง E85 ครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเพียงแค่เครื่องยนต์ 1,300cc นะครับ163แรงม้า250นิวตันเมตรครับใครที่สนใจนะครับไปลองขับดูได้ที่ทาง Mercedes-Benz ทั่วประเทศนะครับตอนนี้เขาจะเป็นตัวOne Price นะครับทั่วทุกสาขานะครับทั่วทุกโชว์รูมของทาง Mercedes-Benz นะครับใช้ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปสาขานี้ไม่มีรถจะไปวิ่งสาขาโน้นสาขานี้ไม่มีแล้วคุณอยากได้รถอะไรไปที่สาโชว์รูมใกล้บ้านได้เลยนะครับไปเลือกกันได้เลยนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทาง Mercedes-Benz นะครับที่ชวนเรามาขับตัว Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic Facelift ประจำปี2567ครับ